นี่มาดูนี่ที่พี่มดก่อหินนี่ก็คือเพาะเมล็ดครับเพาะเมล็ดครับมันเพาะยังไงให้รากได้ขนาดนี้พี่มดผ่าครับอันนี้ก็ผ่าเลยครับเพาะเสร็จเพาะเสร็จแล้วก็เด็ดรากแก้วทิ้งแล้วก็ผ่าครับอ๋อโอ้โหนี่คือมัน10กว่าเส้นเลยนะพี่มดครับผมมันได้ขนาดนี้เลยนะมันก็ได้นะพี่โตถ้าไอ้เม็ดมะขามที่เรามาเพาะมันสมบูรณ์นะขอให้ต้นมันอ้วนนะเราจะผ่าได้เยอะใช่โอ้โหดูสิครับเนี่ยไม่ใช่ว่าต้นเดียวนะโอ้วันนี้ก็บิดสวยเหลือเกิน นี่รากเออโอ้โหแล้วเอามาก่อหินสวยมากอ๋อมันนี่คือที่พี่มดบอกว่ามันออกจากต้นมันเลยมันจะสวยกว่าใช่ใช่ตอนใช่ไหมครับถ้าเกิดเนี่ยเป็นกิ่งตอนเนี่ยกิ่งตอนตรงนี้เอวเขามันจะใหญ่ใช่ไหมพี่โตแล้วบ่าหินมันเล็กพอเรามาเกาะปุ๊บพอตรงบ่ามันบวมปุ๊บมันจะล้นออกเกินบ่าหินมันจะไม่ค่อยสวยที่ผมทดลองถ้าเป็นกิ่งตอนบ่าหินจะต้องใหญ่ใหญ่แต่ถ้าเป็นบ่าหินเล็กๆผมแนะนำให้ใช้ต้นเพาะเมล็ดผ่าแล้วพี่มดไม่ได้ทำไว้แค่ต้น2ต้นนะครับทำเป็นกองทัพเลยนะครับนี่อ๋อนี่เห็นไหมครับนี่ตอนเล็กๆนะครับพี่มดใช่ใช่เนี่ยครับเล็กๆก็จะเริ่มต้นเขาอย่างเงี้ยแหละครับนี่คือผ่าทั้งนั้นเลยใช่ครับโอ้ก่อหินนี่ครับทำก่อหินนี่มันยากไหมพี่มดกว่าจะปล่อยรากลอยได้สูงขนาดนี้ไม่ยากนะพี่โตก็คือตอนเราเกาะไปสมมติเราเกาะอย่างเงี้ยปุ๊บใช่ไหมถ้าเกิดเราไปฝังดินเลยมันจะคุมยากผมจะใช้ใยมะพร้าวเอาไปชุบน้ำแล้วโปะๆคุมเหมือนไม่งั้นผ้าห่อไว้เหมือนรักษาความชื้นอ่ะเหมือนตอนนั้นที่พี่มดเอาผ้าห่มปิดใช่ใช่ก็เลยนะใช่ใช่ครับนี่ครับโอ้นี่ทำไว้อย่างนี้เลยครับโอ้ทำกับทุกอย่างเลยบ่วยน้ำอะไรก็เหมือนกันครับเนี่ยอันนี้เราจะให้ดูโฟกัสที่มะขามนะครับดูครับโอ้โหทำอย่างนี้เลยหินก็สวยนวลครับยิ่งต้นข้างในยิ่งสวยนะครับนวลต้นข้างในก็สวยอ๋อมันได้หมดเลยเปิดดูได้ผ่าเมล็ดเนี่ยเพาะเมล็ดหมดเลยเนี่ยครับเพาะแล้วก็มาผ่านี่มันใช้ได้จริงนะครับบางคนก็หาว่าผมทำคลิปโกหกมันไม่ใช่ใช้ได้ดีเลยล่ะครับเขาใช้มายาวนานนะมะขามกวางหินมันทำได้สวยขนาดนี้ครับพี่มดมะขามเพาะเมล็ดผ่ารากยอดมือต้องนิ่งมากก็นี่ครับก็เอามาให้ดูนะครับว่ามะขามผ่ารากนี้มันทำได้หลายอย่างจริงๆครับโอ้มีประโยชน์มากนะครับนี่ใครชอบแนวนี้สไตล์นี้นะครับเข้ามาดูเข้ามาศึกษาได้นะครับที่สวนบอนไซบ้านมดนะครับบรรยากาศดีมากนะครับมีปลาให้กินด้วย